ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณ 1,300 ล้านบาทสำหรับกองทุนหมู่บ้านเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบตามที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อใส่เม็ดเงินนี้ลงในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยเน้นพื้นที่กรุงเทพเพื่อให้ประชาชนในเขตกรุงเทพที่มีรายได้น้อยสามารถกู้เงินจากกองทุนนี้ไปดำเนินกิจการค้าขายหรือลงทุนเล็กๆน้อยๆตามที่กองทุนได้พิจารณาทั้งนี้ถือเป็นการเห็นความสำคัญด้านประชารัฐแต่มีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆและมีการพิจารณาให้รอบคอบชุมชนที่ได้รับการเติมเงินตรงนี้ต้องเป็นชุมชนที่มีผลการดำเนินงานในระดับที่ดีผ่านมาซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 1,138 ชุมชนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพโดยใช้งบประมาณ50ล้านบาทเพื่อจะไปดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสถาบันการเงินของรัฐและสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยจะร่วมกันจัดตลาดประชารัฐใน4มุมเมืองของกรุงเทพเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยนำสินค้าที่ตัวเองผลิตมาวางจำหน่ายในลักษณะเช่นเดียวกันกับตลาดคลองผดุงกรุงเกษมหรือตลาดนัดข้างทำเนียบรัฐบาลที่รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะในขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์เองก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เองก็ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับในวงเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำวิจัยการพัฒนาบุคลากรการชดเชยอัตราดอกเบี้ยโดยมีคณะกรรมการกองทุนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นผู้พิจารณาโดยกองทุนนี้จะเปิดกว้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเพื่อจูงใจนักลงทุนแล้วก็เป็นการอุดช่องโหว่เรื่องของสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทางธนาคารออมสินนั้นปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีระยะเวลาในการกู้7ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% ต่อปีให้กู้ได้ไม่เกิน10ล้านบาทต่อรายรัฐมนตรีคลังเองก็บอกนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือว่า National E-Payment ก็มี5แผนงานด้วยกันก็คือ1โครงการ AnyID ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการเรื่องของเงินที่จะโอนต่างๆได้2ก็คือโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อขายสินค้าทั่วประเทศ3โครงการพัฒนาระบบภาษีซึ่งเมื่อมีการพัฒนาระบบของกรมสรรพากรและจุดรับบัตรนะครับตามร้านค้าได้ทั่วถึงแล้วก็จะสามารถพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคาดว่าระบบกรมสรรพากรจะใช้เงินในการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับส่วนระบบจุดรับชำระเงินทางธนาคารพาณิชย์นั้นจะเป็นผู้ลงทุน4คือโครงการ e-payment ของภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบการจ่ายเงินในภาครัฐอย่างเช่นเรื่องของการจ่ายเงินคืนภาษีที่จากเดิมจะจ่ายด้วยระบบเช็คเมื่อพัฒนาระบบ e-payment ของภาครัฐแล้วก็จะเป็นการจ่ายคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโครงการนี้จะสามารถพัฒนาไปถึงการโอนเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มาขึ้นทะเบียนกับภาครัฐเอาไว้แล้วได้ด้วยซึ่งการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนี้จะทำให้ธนาคารพาณิชย์เป็นจุดรับลงทะเบียนเริ่มเปิดลงทะเบียนได้นะครับในช่วงไตรมาส2ของปี2559และแผนงานที่5นั่นก็คือโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองโดยรัฐมนตรีคลังบอกนะครับว่าเมื่อดำเนินการทั้ง5แผนงานนี้แล้วก็จะทำให้ระบบการชำระเงินของประเทศนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถประหยัดได้ปีละกว่า 75,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นการประหยัดของภาครัฐใน 30,000 ล้านบาทและภาคธุรกิจโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ก็สามารถประหยัดได้นะครับ 45,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลจะตั้งเป้าไว้เรื่องของการวางระบบทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลสมัยนี้ครับ